วันนี้มีหลายคนมาคุยกับผมเรื่องซาอุฮะเพราะว่านักฟุตบอลดังๆหลายคนเนี่ยคือสมัยก่อนเรามีความเชื่อว่าถ้าเกิดคุณเล่นได้แค่ปี2ปีก็จะไปประเทศที่โกยเงินได้เยอะที่สุดแต่หลังๆนี่คนบางคนอายุ28 29ที่กำลังมีคเรียร์หรือว่ามีอนาคตที่เล่นได้อีกหลายปีทำไมเขาถึงไปอ่ะโรนัลโดไปแล้วเนย์มาร์ก็ไปแต่พี่น้องครับมันก็มีนักเตะอีกประเภทหนึ่งนะครับอย่างเซอร์กิโอรามอสหรือว่าซาลาตันอิบราฮิโมวิชที่พูดในสิ่งที่สำคัญสุดๆซึ่งวันนี้เราหมกมุ่นกันเรื่องปังเหลือเกินซาลาตันบอกว่าปังไม่ได้ทำให้ชีวิตปังเสมอไปหลายอย่างเขาอาจจะพูดเพราะอาจจะคิดว่าเขาเวอร์กันไปแต่เรื่องนี้เขาพูดกระแทกหัวใจแชมป์จัดไปซาลาตันอิบราฮิโมวิชคนเดิมเพิ่มเติมสีสันปรัชญาบายแชมป์จัดไปซาลาตันแอนด์ไอเชื่อว่าเงินไม่สำคัญถ้าคุณสบายแล้วเมื่อคุณถึงจุดที่ไม่ลำบากผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมเงินไม่สำคัญอีกต่อไปซาลาตันเนี่ยเปิดใจว่าทุกคนมักเห็นแต่ความดีของเงินมันทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นแต่เมื่อคุณมีพอคุณจะเห็นความชั่วร้ายของมันเงินสร้างปัญหาโดยเฉพาะในครอบครัวเงินมาพร้อมกับความเครียดยิ่งมีเยอะยิ่งเครียดนั่นคือเหตุผลที่เศรษฐีส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีผมแต่มีพุงเพราะตัวเลขไม่มีวันสิ้นสุดความสุขก็ไม่มีวันสุดสิ้นผมเคยจนและก็รวยและพูดได้เลยเงินทำให้ชีวิตสบายขึ้นแต่ไม่สามารถทำให้คุณมีความสุขเพิ่มขึ้นสมัยผมเป็นเด็กทั้งบ้านเรามีรายได้เดือนละไม่ถึง 40,000 บาทโคตรมีความสุขเลยความสุขไม่ใช่ของความสุขคือโมเมนต์ช่วงเวลาแค่มีบ้านให้อยู่มีอาหารให้ทานพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งบ้านนั่นคือความสุขแต่พอฝันผมเป็นจริงได้ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาได้เงินเดือนเกือบ30ล้านมันกลับเป็นฝันร้ายของผมผมไม่ได้ลงเล่นผมมีปัญหากับผู้บริหารหากวัดความสุขตอนมีเงินเดือนละ30ล้านมันยังแย่กว่าตอนที่ทั้งบ้านมีไม่ถึง 40,000 รายได้มากขึ้นเกือบพันเท่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันเหมือนกินข้าวอะถ้าคุณทานกับคนที่รักอาหารมื้อละร้อยก็อร่อยกว่ามื้อละแสนถ้าต้องไปนั่งกับคนที่เราไม่ชอบมันยกตัวอย่างซาอุนักบอลที่รวยอยู่แล้วตัดสินใจไปเพราะได้ค่าเหนื่อยมากกว่าหลายเท่าแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนจริงเหรอผมจะบอกอะไรให้ถ้าคุณใช้เงินเป็นเนี่ยเงินที่คุณมีอยู่ต่อให้ไม่ต้องมาซาอุคุณก็ไม่มีทางผลาญหมดก่อนตายหรอกเคยมีทีมในจีนเสนอเงินเป็นพันล้านแต่ผมเลือกที่จะมาอเมริกาที่จ่ายน้อยกว่าเป็น10เท่าอย่าลืมนะอะไรที่ดูยิ่งดีก็ยิ่งเสี่ยงโดนหลอกมีนักกีฬาหลายคนเลยที่ข่าวประโคมว่าได้เงินเยอะแยะมากมายแต่เบื้องหลังโดนเบี้ยวก็เยอะคุณต้องถามตัวเองว่าเป้าหมายในชีวิตคุณคืออะไรบางคนคือเงินสำหรับผมคือจบชีวิตนักเตะในเวทีที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่ทำเงินเยอะที่สุดเทพตัวจริงจะทำให้คนจำช็อตเด็ดพวกขาดความมั่นใจจะพยายามเตือนให้คนรู้ว่ารู้ไหมฉันรวยเท่าไหร่ต้องการให้คนจำในพรสวรรค์มากกว่าจำนวนตังค์ในธนาคารผมไม่ต้องการเงินแต่ผมแทนนะนี้มีนักกีฬาคนไหนที่แบบสวยๆบ้างวันนี้วิววีโก้จัดไปแฮตทริกแชมป์จัดไปแชมป์จัดไป